เก่าอันเจ้าหน้าที่เพิ่งอันซองเอกสารเข้าเจียงโคตรเสี่ยมึงนะท่านเลยดูโอ้ได้ๆๆเดี๋ยวน้องซองให้สินะฮู้เจ้านี่เจ้าเชี่ยวมันไปใส่กาแฟไหมสัตว์ละว่าเจ้านี่น่ะเฮ้ยบ่มาคุยหน้ามันเอ้พอลูกค่ะนั่งลงไปบ่ต้องลังไกลค่อยสบายดีสบายดีสบายดีมันไม่ยังของเจ้าหายไม่ยังสินะหมอห้องเราห้องการเราเจ้าเมาไปน่ะนี่น่ะค่อยมาเบาเสียงไงหายแข็งแบบนี้น่ะโอ้ยเจ้าดิค่อยเมาสิได้เจ้าเบิ่งค่อยดีๆค่อยสิเมาถ้าค่อยเมาค่อยเกษตรแล้ววะเออเราอันพวกเจ้าเป็นยังนี่น่ะคือว่ามาผิดกันฮอดห้องการเจ้าหน้าที่พี่เที่ยงกันมาแต่นอคุณน่ะก็คือว่าเรื่องมันเป็นเอานี้เจ้าหน้าที่อันพวกค่อยนี่น่ะเดี๋ยวนี้น่ะเราบ่มักลูกสาวค่อยเดี๋ยวนี้น่ะยามได้กระหายกระดาตีลูกสาวค่อยนี่น่ะตะโลดเหล่านี้น่ะสิให้ด่าแนวได้ก็มันบ่แม่นลูกค่อยอ้าวเป็นยังเจ้าคือว่าเบาเหล่านี้ซะนะซั่นหนังน้อยๆนี่แม่นภาคสําหรับบ่แม่นลูกของพวกเจ้า2คนน่ะคือว่าพากันเบาเหล่านี้กะอีลิซ่าคนนี้อ่ะมันบ่แม่นลูกค่อยให้ค่อยมาได้มันแม่นลูกติดนําเมียค่อยเอาบ่ง่ายๆก็ได้แม่นลูกเป็นลูกของน่ะของพวกเก่าเมียค่อยนี่แหละเข้าใจแล้วโอ้ยเจ้าสิเว้ายุ่งอย่างนั้นเดี๋ยวลูกสาวนี้มันได้ยินมันดีเสียใจอีตื้มซะละวะเจ้านี่ก็นั่นว่าเออตกลงว่านางน้อยๆนี่แม่นนั่นรู้พวกเก่าเจ้าเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหันมาเอาพวกใหม่ก็คืออายอันนี้นี่แม่นบ่เดี๋ยวนี้นะแม่นแหละเจ้าหน้าที่แต่ว่าพวกคนนี้น่ะเราเสียไปดนแล้วเสียได้หลายปีแล้วเราค่อยก็เลยมีลูกติดผู้นี้นี่เราค่อยมาเอากับเหล่าผู้ใหม่นี่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่น่ะเราสบมักลูกสาวค่อยนี่นี่ทายดาลูกสาวค่อยตะโลดบ่ยอมหักลูกสาวคนนี้จับเถื่ออ้าวสิบ่ให้ดาได้ลูกสาวเจ้าหั่นน่ะก็ค่อยบ่มันบ่มักมันบ่แม่นลูกสาวค่อยเด้ให้มาเอาดาเบิ่งดูหน้าตาคือค่อยบ่ดาโอ้ยเจ้าก็ตั้งโพดเถียละว่าค่อยว่าน่ะอีหักบ่หักอันนั้นล่ะก็แม่นลูกเมียของเจ้าแล้วซั่นก่อนพวกเจ้าสิเอากันน่ะคือพวกเจ้าบ่หักกันบ่ห่วงกันแบบนี้แล้วมากินดองกันซั่นจะว่าบ่ยอมรับแบบนี้แล้วจะอีกินดองเราเฮ็ดหยังก็ฮู้ว่าเรามีลูกติดแล้วบ่แม่นว่าซั่นมันก็แม่นอันนั้นเจ้าหน้าที่ทวิตน่ะค่อยกับเราก็ฮักกันดีทวิตน่ะดีกับค่อยทุกอย่างแต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าเราเป็นหยังเราเปลี่ยนไปหมดเลยเจ้าหน้าที่เอาเราตอนก่อนพวกเจ้าฮักกันเราก่อนเจ้าสิกินดองกันซั่นเจ้าบ่บอกเราว่าเจ้ามีลูกมาแล้วค่อยบอกเราทุกอย่างค่อยเป็นไปได้ค่อยบอกกับเราทุกอย่างเราก็บอกกับค่อยบ่ล่ะนะครับค่อยได้ทุกอย่างที่ค่อยเป็นนี่น่ะแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้น่ะบ่ฮู้เป็นหยังเลยล่ะนะคันเวลาเมาแล้วล่ะก็เป็นซี่แหละคันเราบ่ตอนเมาจะเป็นคนละคนค่อยน่ะบ่ฮู้นําล่ะเลยเดี๋ยวนี้น่ะค่อยบ่ตอนนั้นค่อยบ่เคยเว้าคําคํานี้น่ะเอ้ย5เรื่องนี่เจ้ายังสิบ่ได้เว้าคันเจ้าเมาแล้วเจ้าเป็นเอานี้แหละเป็นคนละคนเดี๋ยวนี้แหละอ้าวสปกติเรามักอันดื่มเครื่องมึนเมาไปนี่ตลอดวะโอ้ยทําอิเราก็บ่เป็นคนเดียวนี่ดอกทวินน่ะเราบ่เคยดื่มสิ่งเหมือนเมานี้จักเทื่อเรา5ก็มาเริ่มดื่ม2 3ปีนี่พอเมาหมดเฮือนมื้อใดหั่นน่ะมาหายมาตีลูกสาวค่อยนี่ซ้ําบ่นําน่ะบางมื้อน่ะมาหายมาตีค่อยนี่นําเจ้าหน้าที่เฮ้อเนาะเรื่องแบบนี้ก็เนาะนี่เราเจ้าเด้ทางน้อยๆนี่น่ะที่ผ่านมาเจ้าก็นับถือเราเป็นพ่ออยู่อ่ะค่อยว่านะโดยคือกําลังเราคือพ่อของค่อยผู้นึงแหละก็กันนับถือเราถึงว่าหลักสิหายสิตีค่อยเนี่ยได้คือกะหักหลักคือพอแหละนี่ค่อยว่าน่ะได้ยินแนวนี้แล้วเจ้ายังสิไปหายไปด่าไปตีเราอีกน่ะเจ้าบ่ดีตนเราได้บ่เบิ่งลูกสาวเจ้านี่ดูเราก็ห้าบ่ขึ้นมาอย่างหนุ่มอย่างน้อยอีไปหายไปด่าไปตีเราเฮ็ดหยังค่อยว่าน่ะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วค่อยว่าก็หักกะแพงกันซะเดี๋ยวได้หลักก็แม่นลูกสาวของเมียเจ้าแล้วสิไปหายไปด่าเราเฮ็ดหยังแม่นฮอดน่ะกะแม่นล่ะว่าค่อยก็เข้าใจถึงความรู้สึกของลูกสาวเราบ่ว่าเรื่องมันสิเป็นเอาได้บ่ว่าลูกสาวเจ้าอีแม่นลูกสาวแท้หรือว่าลูกสาวเนาะได้ก็ตามเนาะได้พวกเจ้าก็ตกลงแต่งดองกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ลูกเจ้าเอี่ยวกันพวกเจ้าก็ฮู้กันหมดแล้วดิเจ้าจึงยอมรับเอากันมาเนาะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันฮักแพงกันหั่นแหละแถวได้อีได้อยู่นํากันให้มันยืนยาวนะเดี๋ยวได้ก็ปรับความเข้าใจกันซะเดี๋ยวได้ก็เป็นครอบครัวเดียวกันเราเนาะแล้วแล้วเบิ่งแหละเราก็ฮักเจ้าคือพ่อแท้ๆเบิ่งดูคือแต่ละมื้อแต่ละวันคือสิมีแต่เรากับ
เมียเจ้านี่แหละเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่เฮือนน่ะเจ้าก็ฮักกระแพงเข้าแดเมามาก็จะไปตีเข้าผู้หญิงเข้าสู้เจ้าบ่ได้ดอกเจ้าก็เป็นผู้ชายเป็นหลักเป็นเจ้าของครอบครัวฮักแพงกันไว้อายก็เคยบอกค่อยแล้วนี่ก่อนหน้าเฮากินดองกันเจ้าว่าเจ้านี่ฮักค่อยทุกอย่างลูกติดค่อยนี่น่ะถึงว่ามันจะบ่แม่นลูกเจ้าแท้ๆเจ้าก็สิฮักลูกค่อยคือลูกเจ้าเจ้าลืมคําเว้าเดี๋ยวนี้แล้วน่ะเจ้าเคยบอกกับค่อยน่ะคือไอ้ก็ยังเจอได้อยู่บ่ได้ลืมน้องบ่ได้เว้าหยังไปแท้แต่ตอนนั้นน่ะแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ก็รู้สึกผิดที่ว่าเฮ็ดหยังให้แบบนี้กับเจ้ากับลูกเฮาหั่นก็รู้สึกคือบ่สิน่าพอก็ขอโทษลูกหลายๆเด้อต้องขอโทษที่มีน้ําไปนี้ก็พวกก็รู้สึกผิดแล้วเมียก็อภัยพวกได้เด้อต่อไปพวกก็สิตั้งใจทํามาหากินเพื่อจะหาเงินให้ลูกและเมียแหละแล้วก็เพื่ออนาคตของเฮาถึงสําผู้ลูกเนาะนี่ค่อยว่าดีแล้วคนเฮานะถึงว่าสิเฮ็ดผิดซําได้เมื่อฮู้สึกผิดมาแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยแบบนี้แหละอ้าวเดี๋ยวได้ก็ดีกันแล้วม่วนกันนะเจ้าหน้าที่เบิ่งได้ซะเนาะเนาะนี่แล้วโอ้ยสิแหละกะซาละวะโกดกับเรามื้อคําก็ไปจัดหนักอยู่เหือนเต้าซื่อว่าจุ๊จู๊แน่นอนเจ้าหน้าที่โอ๊ยแต่ว่าถึงเหลือได้กะยาเพิ่นก็ต้องขอบใจเด้อมื้อนี้ถ้าว่าเจ้าหน้าที่ที่ว่าซอยครอบครัวบ่ค่อยที่ว่าสามารถเฮ็ดให้ครอบครัวบ่ค่อยปรับความเข้าใจกันเจ้าเศร้าหันกินเหล้าหันพอเศร้าก็เศร้าซะบ่แม่นรุ่นพรเลยเศร้าซะเปลืองเงินเจ้าละแม่นแล้วเอากลับบ้านซะบ่เนี่ย